ามกันต่ออันนี้เป็นแรงงานไทยที่ปลอดภัยและกลับถึงบ้านเกิดแต่แรงงานไทยส่วนหนึ่งยังอยู่อิสราเอลค่ะอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดเสียงยิงตุ้มตามตุ้มตามเขาร้องรัฐบาลไทยค่ะอัดคลิปส่งถึงรัฐบาลไทยเลยว่าช่วยพาเขาออกจากพื้นที่อันตรายหน่อยเพราะทุกวันนี้นายจ้างยังบังคับทำงานอยู่เลยค่ะถึงเงินรัฐบาลไทยเลยนะครับเด้อดูแลแรงงานไทยอยู่ใกล้ที่พันกาชาได้ครับเด้อฝากได้ครับเด้อนี่กันละครับปุ๊บวิ่งพี่น้องไอ้ปุ๊บผมเป็นญาตินี่กันละครับญาติครับขับบังเกอร์นะครับเด้อนี่ไทยจากในบังเกอร์นะครับเนี่ยใกล้ๆบังเกอร์โอ้ยผมนี่ไก่มาเกือบหมดแล้วครับเนี่ยได้ยินไหมคะระหว่างที่อัดคลิปไปเนี่ยเสียงตุ้มตามตุ้มตามดังอยู่ตลอดเลยนะคะแรงงานไทยคนนี้เขาบอกว่าเขาและเพื่อนแรงงานอีกหลายคนเนี่ยยังต้องทำงานอยู่ในพื้นที่สีแดงติดกับฉนวนกาซาตามคำสั่งของนายจ้างค่ะแม้ว่าสถานการณ์จะยังเลวร้ายอยู่ระเบิดทั้งปืนดังกันทั้งวันทั้งคืนใช้ชีวิตไม่ปกติอะค่ะตอนนี้หวังแค่ว่าจะอยู่รอดรักษาชีวิตให้ปลอดภัยรอจนกว่าทางการไทยจะมาช่วยเหลือพาพวกเขากลับประเทศโดยเร็วระหว่างที่ถ่ายคลิปอยู่นะคะก็ต้องไปแอร์อัดกันอยู่ในบังเกอร์ค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงงานไทยกลุ่มนี้นะคะนายจ้างไม่อนุญาตให้กลับแล้วก็ไม่ได้พาอพยพไปอยู่ในจุดปลอดภัยเลยค่ะ